หมดจริงอ่ะสีพึ่งวัคพินเนี่ยที่คุณเห็นเต็มกระป๋องแบบเนี้ยหมดจริงน้ำมันวัคพินก็โอ้โหต้องบอกว่าเนี่ยฮะเนี่ยคือน้ำมันวัคพินโอ้โหสาธุสาธุครับได้เห็นพ่อพินแท้ๆก็จากอาจารย์โอ๊ตนี่แหละหลวงพ่อพินผมติดตัวตลอดครับดีสมปรารถนาดังอาจารย์โอ๊ตเล่าไว้เลยเชื่อไหมที่เห็นทุกอย่างเนี่ยแทบจะหมดแล้วทั้งสิ้นน้ำมันเหลืองอยู่ข้างไหนโอ้เอาไม่ได้แล้วนี่ต้องเก็บไว้แล้วโอบอกเอาไม่ได้แล้วเนี่ยก็ขวดน้ำมันเหลืองอ่ะเนี่ยขวดเนี้ยกินยังหอมอยู่นะที่มีมาคอโหลเนี่ยจะเต็มโหลเนี่ยเหลือแค่นี้น้ำมันพ่อพินของจริงครับใช้ได้เลยเนี่ยเหลืออยู่แค่นี้ถ้าวันพักกินจะหอมแล้วข้างในท่านก็จะใส่ผงนะก้อนอะไรอยู่ในตรงไหนผงอ๋อเซกผงเข้าไปด้วยน้ำมันท่านศักดิ์สิทธิ์พร่องในมีผงแช่ผงนี่ก็เนี่ยอย่างเงี้ยผงถือลูกเดี๋ยวแตกท่านต้องลบให้ศักดิ์สิทธิ์ก่อนเนี่ยอันนี้ผงเป็นครึ่งโหลอ่ะข้างบนยังเป็นน้ำมันโอ้โหเห็นไหมผงเดียวกับสมเด็จเลยโอ้โหผงไปครึ่งโหลได้บนเป็นน้ำมันสุดจริงยอดขุนพลแบบเนี้ยเจอองค์สององค์แค่นั้นล่ะครั้งแรกในประเทศไทยกับการเช็คผ้าเพียงในราคา100บาทเปิดตัวแอป SK Check แอปเช็คผ้าแท้ของคุณจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแค่ปุ๊บรับปั๊บใบเซอร์ผ้าแท้การันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน 100% เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปผ้าหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันทีSK Check เช็คผ้าโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK Check ผ้าหรือสแกน QR Code ได้เลยพระป้าพินน่ะมีอีกไหมลูกฮะมีใช่ไหมโอเคก็จะได้อยู่ก็คือเรื่องราวของพ่อพินนะครับ IO แผ่นน้ำมนต์นี่อยู่ไหนเห็นแว๊บอยู่ใช่ไหมอยู่อันนี้คือสำหรับของหลวงพ่อพิมพ์รุ่นบนเนี่ยอยู่ที่ผมเกือบทั้งหมดผมถือว่าผมน่าจะเป็นผู้มีบุญได้สืบทอดอันนี้คือแผ่นจานน้ำมนต์ที่อยู่ในองค์น้ำมนต์ใครไปรดน้ำมนต์กับพ่อพิมพ์นะพ่อพิมพ์จะมีองค์น้ำมนต์ใหญ่ๆนะครับใครที่เป็นอะไรมาเนี่ยพ่อพิงก็จะลดน้ำมนต์ให้มีตรงนี้แผ่นนี่ไงแผ่นน้ำมนต์พ่อพินอันนี้ไม่ใช่แผ่นน้ำมนต์โออันนี้แผ่นจานบนกระดานฉนวนคุณจะมีแผ่นอยู่ทางนู้นแชร์บอกว่าคนรู้จักพี่เมื่อกี้ติใส่ไม่เห็นอ๋อไม่เป็นไรจ้าพี่จะบอกงี้แชร์พี่ปิดพระของคนนครสวรรค์น่ะชื่ออะไร BK สักอย่างแชร์น่าจะรู้จักเวลาเราปิดอ่ะบางทีแต่เขาไม่รู้ว่าจะติดต่อเรายังไงแชร์เป็นธุระไอพีที DK อยู่ในสายเหรียญน่ะนครสวรรค์น่ะมีพ่อพิมมีกินไม่มีอดเรื่องเมตตาค้าขายดีนักแลพี่ต่อวิโรจน์นี่บาทั้งเสือหลวงพ่อพิมแช่น้ำมนต์ศักดิ์สิทธิ์อันนี้เป็นองค์พ่อใหญ่รูปรับงานไหมครับน้องแชร์ฮะแชร์บอกว่ารับงานไหมครับรับงานคือรับงานรับงานคืออะไรนี่นะลูกอมพ่อพินที่คุณเห็นตอนนี้นะเนี่ยเห็นในรังเนี้ยตอนนี้เหลือไม่น่าถึง20เมตรละรับงานให้ครับรับงานให้โอเคนะอันนี้คือโอ่งน้ำมนต์แกบ้านหลวงพ่อพินเสกของเนี่ยนี่ห้องวัตถุมงคลพ่อพินนะฉะนั้นพระพ่อพินมีอะไรอ่ะหลอกกันไม่ได้หรอกคนนี้ไงที่ท่านตั้งนั่งเสกอยู่เห็นไหมมีพระสังฆกระจาย
เห็นไหมฮะมีภาษากระจายมีนะพระบูชานี่ลังไม้ลังนี้อยู่กับผมนะลังนี้นะพี่ลังนี้อยู่กับผมเลยลังที่รองกระดาษหนังสือพิมพ์ปี16อ่ะแล้วท่านจะมีองค์น้ำมนต์นี่ไงพระถ้ำเสือเนี่ยอยู่ในองค์น้ำมนต์ปกสิทธิ์นานที่สุดพระถ้ำเสือเนี่ยอยู่ในองค์น้ำมนต์อยู่นานแค่ไหนก็อยู่จนท่านมรณภาพก็ยังอยู่ครับ MB นครสวรรค์หรือเปล่าครับน่าจะใช่นะตาคอนเซฟบูชาพ่อพินมีกินตลอดกาลนะครับก็เนี่ยของพ่อพินพระผงพ่อพินที่คุณเห็นอยู่เนี่ยไม่มีในสนามพระนะแล้วผมเชื่อว่าปัจจุบันก็ไม่เห็นนะครับนี่ตำราบางเล่มปี246กว่าพ่อพินท่านเป็นลูกศิษย์เทวดาครับใช่โอ้โหวัตถุมงคลพ่อพินหลวงพ่อท่านเสกทุกครั้งจะมีเราเทวดาลงมาช่วยเสกทุกครั้งน้ำมันของพ่อพินเทวดายังลงมาช่วยเสกใช่โอ้โหนี่สีพึ่งอ่ะเต็มกระป๋องมาเชื่อไหมไม่เหลือแล้วตอนนี้หมดจริงอ่ะสีพึ่งพ่อพินเนี่ยที่คุณเห็นเต็มกระป๋องแบบเนี้ยหมดจริงน้ำมันพ่อพินก็โอ้โหต้องบอกว่าเนี่ยฮะเนี่ยคือน้ำมันพ่อพินโอ้โหสาธุสาธุครับได้เห็นพ่อพินแท้ๆก็จากอาจารย์โอ๊ตนี่แหละหลวงพ่อพินผมติดตัวตลอดครับดีสมปรารถนาดังอาจารย์โอ๊ตเล่าไว้เลยเชื่อไหมที่เห็นทุกอย่างเนี่ยแทบจะหมดแล้วทั้งสิ้นน้ำมันเหลืองอยู่ที่ไหนโอ๊เอาไม่ได้แล้วนี่ต้องเก็บไว้แล้วโอบอกเอาไม่ได้แล้วเนี่ยก็ขวดน้ำมันเหลืองอ่ะเนี่ยขวดเนี้ยกินยังหอมอยู่นะที่มีมาคอนโหลเนี่ยจะเต็มโหลเนี่ยเหลือแค่นี้น้ำมันพ่อพินของจริงครับใช้ได้เลยเนี่ยเหลืออยู่แค่นี้ถ้าวันพระกินจะหอมแล้วข้างในท่านก็จะใส่ผงนะมีก้อนอะไรอยู่ในตรงไหนผงเสกผงเข้าไปด้วยน้ำมันท่านศักดิ์สิทธิ์พร่องในมีผงแช่ผงนี่ก็เนี่ยอย่างเงี้ยผงถือลูกเดี๋ยวแตกท่านต้องลบให้ศักดิ์สิทธิ์ก่อนเนี่ยอันนี้ผงเป็นครึ่งโหลอ่ะข้างบนยังเป็นน้ำมันโอ้โหเห็นไหมผงเดียวกับสมเด็จเลยโอ้โหผงไปครึ่งโหลได้บนเป็นน้ำมันสุดจริงยอดขุนพลแบบเนี้ยเจอองค์สององค์แค่นั้นล่ะน้ำมันของหลวงพ่อพินวันพระใหญ่จะมีกลิ่นหอมออกมาทุกครั้งแปลกมากผมเคยเจอประสบการณ์ด้วยตัวเองมาแล้วครับน้ำมันเหลืองเรียกว่าน้ำมันอะไรครับเงาะทอดรูปครับเงาะทอดรูปครับพี่ชายเป็นเมตตาดีนักแลครับน้ำมันเหลืองพ่อพินเสกสมเด็จแช่น้ำมนต์ด้วยนะนี่ไงโอ้ตามกรรมวิธีเลยพี่นะเนี่ยโอ้โหใช่ในองค์น้ำมนต์เนี่ยก็จนแบบพ่อพินมรณภาพไปแล้วอะหอมไหมหอมนะถ้ำเสือก็ยังอยู่ในอ่ะหยิบมาโอ้โหเต็มถุงเลยนะเหลือครับจะหมดแล้วเนี่ยเรียบร้อยอ่ะเต็มถุงเต็มกล่องทำได้ทุกกล่องเต็มไม่สามสี่ร้อยโอ้นี่เหลือแค่นี้นี่เหลือแค่นี้แล้วจากเต็มถุงถามว่าทำไมพระถ้ำเสือเนื้อจึงเนียนละเอียดเพราะแช่น้ำมนต์โอ้โหแต่ก็ไม่ได้สวยเหมือนสององค์เมื่อวานนะแค่ได้แช่น้ำมนต์พระวินก็ถือว่าสุดยอดแล้วครับแบ่งองค์ละเท่าไหร่ครับอยากได้ด้วยคนครับถ้ำเสือพ่อพินเนี่ยอยู่ในองค์น้ำมนต์จนท่านเสกเด่นทางด้านไหนครับถ้ำเสือดีทุกด้านดีรอบด้านแผ่นกระดานฉนวนที่เขียนอยู่กับผมผมเช่าทำเสือพ่อพิน
ตอนอาจารย์ได้มาแรกเมื่อ6ปีที่แล้ว400ดีใจมากเลยครับเป็นองค์แรกที่เช่าครับขอแบ่งครับพี่ก๊อฟจุฬาพ่อพินมีกินตลอดการจริงๆอาจารย์บอกไว้ทุกวันนี้ผมเลี่ยมทองไปแล้วครับเคยปิดตระการมา800เมื่อ2ปีที่แล้วโอ้โหนี่รูปเจ็ดอ้วนดูสีสวยนะรถเนี่ยเจ็ดอ้วนเนี่ยเนี่ยคือท่านตอนบวชใหญ่กว่าเนี่ยทำไมเนี่ยคือท่านตอนบวชเนี่ยเนี่ยสิทธิ์พ่อพินผมก็ไปนั่งคุยกับท่านตลอดก็ได้ของมานี่ไงถ้ำเสือตอนที่ได้มาสุดยอดจริงครับพ่อพินพี่ก๊อฟจุฬาบอกขอแบ่งครับเจ็กอ้วนสิทธิ์ใส่ตรงพ่อพินก็ตอนนั้นเนี่ยคุณดูในถุงนี่ดิเต็มถุงอะตอนนี้เหลืออยู่ก้นถุงอะสุดจริงอะนะครับแบ่งเท่าไรครับอาจารย์ก็แล้วก็8อย่างนะให้ถ้ำเสือแบบเนี้ยที่อื่นก็ไม่มีเดินสนามก็ไม่เจอไม่เจอเว้ยเดินสนามก็ไม่เจอของดีหายากครับผมว่าเสือผมว่าวันเนี้ยถ้าแบ่งอ่ะเผื่อๆหมดด้วยอยากฟังตำนานพ่อพินพี่อดเราบ่อยผมอยู่ในคุณเปิด YouTube อ่ะคุณเจอได้เลยผมวาสนาไม่ถึงขอแบ่งแอดมิน3รอบและพอถึงเวลาไม่มีตังโอนสักรอบจนผมไม่กล้าปิดอะไรในเพจนี้นะครับหลักร้อยยังไม่มีโอนเลยครับครับอ่ะมานี่ดังนั้นถ้าถามว่าพระหลวงพ่อพินอะไรที่ใช้แล้วคนที่ได้พ่อพินไปนะไม่เคยคืนไม่เคยมีใครคืนแล้วพอพ่อพินใช้ได้จริงแล้วหาที่ไหนก็ไม่เจอพระพ่อพินตากพ่อพินมรณภาพไปปี20นะครับปิดพันสองขอหน้าเด้งเด้งผ่านมาถึงปี60นะ40ปีไม่เจอพระพ่อพินในสนามพระเลยนะเหตุฉะไหนจึงไม่มีวัตถุมงคลพ่อพินในสนามพระปล่อยให้เช่าเป็นของที่คนใช้ดีไม่เอาออกมาขายแถมยังจะหาใช้อีกก็หาไม่ได้ผมศรัทธาพระพ่อพินมากมากครับลงกล้องหน่อยครับพี่สมชายพระเครื่องที่ผมแขวนหนึ่งในนั้นต้องมีวัตถุมงคลพ่อพินนะแล้วพระพ่อพินทำเสริมพ่อพินเนื้อแน่นและเก่าปิดด้วยคนพันสองพี่ปริญญาถามว่าทำไมจริงดีแช่น้ำมนต์คือพ่อพินอะเสกตลอดก็แช่อยู่ในโอ่งน้ำมนต์ตลอดจบครบในที่เดียวรู้ผลภายใน24ชั่วโมงที่สำคัญใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นแทกปุ๊บรับปั๊บใบเซอร์พาแท้คารันตีโดยสันขวานหากไม่ออกผลยินดีคืนเงินเต็มจำนวน 100% เพียงแค่หยิบมือถือของท่านมาถ่ายรูปพระหน้าหลังและส่งมาให้กับทางเราเช็คได้ทันทีเช็คพระโดยผู้เชี่ยวชาญรู้ผลภายใน24ชั่วโมงใช้งานง่ายเริ่มต้นเพียง100บาทเท่านั้นสร้างความมั่นใจในการซื้อขายพระเครื่องมาตรฐานใหม่สำหรับคนรักพระเครื่องหากท่านไหนสนใจสามารถแอดไลน์ SK เช็คพระหรือสแกน QR